วัสดีครับโอเค pine seeds เม็ดสนนะคะเยอะ and Ying is gonna put them out there today yeah and then it's gonna be grow trees like this after 50 years okay stop the film now no just explain how what there is a hole yeah okay, and like this there maybe comes 10 seeds at once and she put there maybe 4,000 places per hectare okay it's ready yeah it's okay. ready now ขอบคุณค่ะกีโตสสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หญิงพามาดูอีกซีกหนึ่งนะคะอีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกของงานที่แตกต่างนะคะนั่นก็คือการปลูกต้นไม้ค่ะก็คือประเทศฟินแลนด์เนี่ยอุตสาหกรรมส่งออกก็คือไม้กับกระดาษนะคะเพราะฉะนั้นการโค่นไม้ก็คือจะต้องมีการปลูกทดแทนนะคะวันนี้จะมาปลูกเม็ดค่ะปีหนึ่งมีประมาณแค่10วันนะคะหญิงก็เลยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะก็คือเวลาที่นอนเขี่ยโทรศัพท์อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะก็เอามาปลูกต้นไม้เป็นงานที่ถูกต้องเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะขออธิบายถึงเรื่องเม็ดสนนะคะเม็ดสนนี้เป็นชนิดที่เขาเรียกว่าไพน์ทรีหรือว่าแม่นตือนะคะแม่นุนเสี่ยเหม็นก็เสี่ยเหม็นหมายถึงเม็ดนะคะเม็ดสนกล่องนี้ขวดนี้น้ำหนักครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโล250ยูโร1กิโลเนี่ย500ยูโรนะคะ1กิโลประมาณ 20,000 บาทนะคะเนี่ยคือทุกเม็ดมีค่านะคะแล้วก็บนกล่องก็จะมีรายละเอียดโน่นนี่นั่นบริษัทที่ตั้งโน่นนี่นั่นนะคะวิธีการเลยก็คือเนี่ยเอาขวดธรรมดาเนี่ยค่ะขวดเจาะรูนะคะมีรูเห็นไหมเอ่ยมีรูนะคะแล้วก็เอาเม็ดสนเนี่ยเทใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะเนี่ยเม็ดสนจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวพี่หญิงจะเดินให้ดูนะคะหยอดเหยียบแล้วก็เดินค่ะง่ายๆเลยบอกเลยนะคะว่าถ้ามีงานทั้งปีไอ้หญิงรวยแน่ๆเลยเพราะว่าเห็นรายชั่วโมงแล้วมันเสียดายตังค์ค่ะดีกว่านอนอยู่บ้านเฉยๆนะคะไม่ดราม่านะคะหญิงแค่อยากจะแบ่งปันให้เห็นอีกซีกโลกหนึ่งอะค่ะว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงอยู่กันยังไงนะคะเดี๋ยวหญิงขออนุญาตปลูกต้นไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวว่างๆหญิงจะเอางานอื่นๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ของฟินแลนด์มาให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะจะได้เห็นว่าทำไมประเทศฟินแลนด์ถึงมีป่าที่อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เขาตัดจะมีการปลูกทดแทนนะคะไม่ด้วยวิธีใดก็วิธีหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของฟินแลนด์เดี๋ยวหญิงจะเอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ดูค่ะใครบางคนนะคะเขาบอกว่างานหนักงานเหนื่อยหนักอะไรอะเนี่ยขีดนึงได้มั้งลงทุนอย่างเดียวนะคะลงทุนอย่างเดียวก็คือแรงเดินค่ะแค่นั้น
โดยปกติหญิงก็เดินรอบหมู่บ้านแล้วอยู่แล้วนะคะอันนั้นเดินไม่ได้ตังอันนี้เดินได้ตังนะคะเดินได้ตังและได้ตังดีด้วยค่ะการปลูกเม็ดเนี่ยมันจะทำให้รากเกาะกับพื้นดินได้ดีกว่านะคะเนี่ยค่ะอันนี้อยู่ที่ความเชื่อใจล้วนๆเลยนะคะ